ันนี้ผมพาท่านเดินเที่ยวชมเมืองลาสเวกัสในยามค่ำคืนนะฮะข้างในเป็นหลายโชว์นะตรงนี้นะที่หน้าเป็นหลายโชว์นะเป็นที่ในน้ำพุเป็นระบำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลาสเวกัสหรือใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคนก็รอชมนะอีกประมาณ5นาทีนะกำลังจะมาแล้วนะครับคนเยอะแยะนะมีพวกแต่งกายหรือแสดงมายากลมานั่งดูแล้วก็รับทิปนะในขณะที่กำลังรอนะน้ำพุเป็นระบำโชว์ประกอบเพลงนะก็เปิดเสียงเพลงไปเรื่อยๆนะคนก็มายืนประจำที่ดูจุดที่ดูแล้วสวยงามนะเดี๋ยวผมเดินหาดูจุดตรงไหนที่เหมาะที่จะถ่ายวิดีโอเนี้ยมาให้ท่านดูนะครับสวยงามไพเราะเพราะปริ้งไหมจ๊ะนี่นะครับเมืองลาสเวกัสรูปจีนนะที่เวลาโจ้นะเนี่ยเราเข้ามาที่เวลาโจ้นะร้อนเดนคนก็มาเช็คอินนะตรงนี้นะเทศกาลตรุษจีนนะจัดสวนที่เวลาโจ้นะการฉลองเทศกาลตรุษจีนนะเขาจัดสวน
ที่บิลาโจนะคนก็มาเที่ยวชมนะมาถ่ายรูปนะบรรยากาศเหมือนที่เมืองจีนเปี้ยเลยนะบรรยากาศฉลองตรุษจีนที่เซียซ่าพาเลตชายนีนิวเยอร์เซียซ่าพาเลตที่เซียซ่าพาเลตนะครับบรรยากาศฉลองชายนีนิวเยอร์นะก่อนที่เซียซ่าพาเลสลาสเวกัสผมพาท่านเดินชมลาสเวกัสในยามค่ำคืนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเชิดสิงโตนะที่เมืองลาสเวกัสเรียนโรงเรียนฝึกสอนการเชิดสิงโตนะฮะ